ลำดับที่22ผู้วางอาทยาได้แล้วพระพุทธภาษิตนิทายะดันทังภูเตสุตะเสสุท่าวเรสุจะโยนะหันตินาคาเตหิตมหังปรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดวางอาทยาเสียแล้วในสัตว์ทั้งหลายทั้งที่ยังสะดุ้งและมั่นคงไม่เบียดเบียนเองและไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความปุถุชนและพระอริยบุคคลสองจำพวกแรกหนึ่งเล็บพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเรียกว่าผู้ยังสะดุ้งเพราะยังมีกิเลสให้สะดุ้งส่วนพระอรหันต์ชื่อว่าผู้มั่นคงเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุสะดุ้งข้อความอื่นนอกจากนี้มีอรรถะอันตื้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าทำความเพียรอยู่ได้สำเร็จอรหัตผลแล้วเดินทางกลับมายังเชตวนารามด้วยตั้งใจว่าจะกราบทูลคุณอันตนได้บรรลุแล้วแก่พระศาสดาวันนั้นหญิงคนหนึ่งทะเลาะกับสามีต้องการกลับไปยังบ้านของตนขณะเดินทางไปพบภิกษุนั้นนางคิดว่าเราจะอาศัยภิกษุนี้ในการเดินทางจึงเดินตามไปข้างหลังแต่พระเถระไม่เห็นนางเลยสามีของนางตามมาเห็นภรรยาของตนเดินไปอยู่คิดว่าหญิงนี้คนเดียวไม่อาจเดินข้ามดงได้เขาอาศัยอะไรหนอจึงไปได้ตรวจดูอยู่เห็นพระเถระแล้วคิดว่าคงจะเป็นพระรูปนี้เองพาหญิงของเราออกมาดังนี้แล้วไปขู่พระเถระหญิงนั้นบอกสามีว่าพระไม่รู้เรื่องอะไรเลยหล่อนเดินตามมาเองอย่าได้กล่าวร้ายท่านชายนั้นโกรธภรรยาแต่ไปตีพระแทนใจหนึ่งก็นึกว่าพระคงชักชวนภรรยาของตนออกจากเรือนเมื่อพระเถระไปถึงเชตวนารามภิกษุทั้งหลายพากันนวดสรีระของท่านเห็นรอยถูกตีจึงถามท่านท่านเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังพระถามว่าเมื่อท่านถูกตีท่านไม่โกรธหรือพระเถระตอบว่าไม่โกรธภิกษุทั้งหลายไปสู่สำนักพระศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบและว่าพระเถระนั้นพยากรณ์อรหัตอวดมรรคอวดผลพระทศพลตรัสว่าธรรมดาพระขีณาสพทั้งหลายวางอาทยาในสัตว์ทั้งหลายเสร็จแล้วย่อมไม่โกรธแม้ถูกประหารอยู่ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านิทายะดันดังภูเตสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น